ามวิทยาลัยขอนแก่นประกาศจับมือกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการเป็นแห่งแรกของภาคอีสานพลิกโฉมจากการเรียนการสอนแบบ Passive Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-Path 5 Step เพื่อสร้างเด็กไทยก้าวล้ำการศึกษาและสอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญณห้องประชุมสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพอวอถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีการลงนามความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สุมาลีชัยเจริญคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพอวอโดยดร.ศักดิ์สินโลสรานรมประธานกรรมการบริหารลงนามร่วมกันและย้ำว่านี่เป็นเป้าหมายหลักในการพลิกโฉมจากการเรียนการสอนแบบ Passive Learning มาเป็นจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ในการใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-Path 5 Stepทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา54 258จวงเล็บ4แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมั่นใจว่านี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของการศึกษาไทยและจะเป็นผลดีต่อเด็กนักเรียนนักศึกษาที่จะต่อยอดการศึกษาไปสู่อัจฉริยะด้วยการเรียนสนุกไม่น่าเบื่ออีกต่อไปเรียนถามถึงความรู้สึกในการลงนามเอ็มโอยูครั้งนี้ท่านดร.ศักดิ์สินเพราะวันนี้เป็นบรรยากาศที่มีหมายที่ดีกับการลงนามครั้งนี้ท่านคะมีความภาคภูมิใจนะครับการปฏิรูปการเรียนรู้นั้นกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจสำคัญที่สุดเพราะกระบวนการเรียนรู้เท่านั้นที่จะทำให้การจัดการศึกษาเนี่ยในเป้าหมายต่างๆในหลักสูตรที่กำหนดไว้เนี่ยบรรลุเป้าหมายนะฮะและกระบวนการเรียนรู้เดียวกันนะที่จะสามารถทำให้เป็นเครื่องมือยืนยันได้ว่าผลการเรียนรู้ที่เกิดจากผู้เรียนนั้นเป็นรูปธรรมสัมผัสได้พิสูจน์ได้แล้วก็เชื่อถือได้นะฮะซึ่งนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับชาติหรือจะไม่ว่าจะเป็นโอเน็ตหรือพิซซ่าเนี่ยซึ่งเป็นการประเมินภายหลังจากการพัฒนาสามารถประเมินได้ซึ่งไม่มีความยุ่งยากสำหรับผู้เรียนแต่อย่างใดและกระบวนการเรียนรู้เดียวกันก็สามารถที่จะยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาเนี่ยไปสู่มาตรฐานชาติและมาตรฐานสากลได้โดยใช้เวลาไม่นานและยังนำไปสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคของในแห่งนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในกระบวนการเรียนรู้เดียวกันเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาครูมีทั้งผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนมีทั้งร่องรอยและหลักฐานที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพหรือเลื่อนวิทยาฐานะของครูนะฮะในรูปแบบ performance agreement นะฮะหรือว่าไปสู่ระดับครูอาจารย์เชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษได้นะโดยไม่ต้องไปแยกส่วนทำนะเพราะกระบวนการเรียนรู้กระบวนการเดียวถ้าเราขับเคลื่อนได้ถูกต้องนะฮะผลการพัฒนาทุกด้านทุกมิตินะทุกระดับจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันนะเพราะในวันนี้ผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะฮะที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยได้เข้ามาร่วมช่วยกันผลักดันในเรื่องนี้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการนะเราจะช่วยกันนะเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเยาวชนไทยเด็กไทยทุกๆคนนะครับนะครับเพื่อประเทศของเราครับขอบคุณครับมขอนแก่นนี่น่าจะเป็นมหาวิทยาลัยแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าร่วมในโครงการนี้ไหมคะท่านคะใช่ครับใช่ครับ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 แล้วก็จะอาจจะดูแลในส่วนของภาคอีสานต่อไปครับนี่ก็จะเป็นการจุดประกายที่โฉมการศึกษาไทยในรูปแบบของ Active Learning ในของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่กำลังจะเกิดขึ้นใช่ครับใช่ครับนะคือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยโรงเรียนในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ขยับปูพื้นฐาน Active Learning แล้วแต่เราต้องต่อยอดเพราะ active learning เนี่ยมันจะสร้างคุณภาพผู้เรียนเนี่ยหลายระดับมากนะจนไปถึงระดับนวัตกรรมและสามารถใช้แบบแผนการคิดเนี่ยไปสู่การพัฒนาเป็นดิจิตอลเป็น AI ได้เลย
นะครับเพราะฉะนั้นเราจะผ่าไปเรื่อยๆค่อยๆพัฒนาไปแต่จะพัฒนาได้เร็วครับนะฮะอันนี้ครับคาดหวังว่าจะใช้เวลานานขนาดไหนสำหรับการปูพรมหรือว่าหลายๆโรงเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการของ Active Learning ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาตรฐานทางตรงนี้อันนี้จะส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยในครั้งนี้ตามนโยบายเนี่ยทั่วประเทศนะฮะแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการเองก็กำหนดเป้าหมายและทิศทางชัดเจนแล้วเหมือนกันนะฮะเพราะถ้าเผื่อว่าไปพร้อมๆกันทุกฝ่ายเนี่ยผมคิดว่าภายใน 2-3 ปีเนี่ยประเทศไทยก็เปลี่ยนไปแล้วฮะเราเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาได้เลยครับถามท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ของขอนแก่นนะคะท่านครับถามท่านนิดนึงว่าใช้เวลาในการตัดสินใจนานไหมคะก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้คะท่านคะค่ะไม่นานเลยค่ะทันทีเลยค่ะเพราะเชื่อมั่นในพว.ค่ะแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่พว.ทำมารวมถึงกระบวนการโมเดลที่ทางนี้ได้พัฒนามาก็คือ GPS 5 Step ซึ่งเข้าไปดูลึกแล้วเนี่ยเป็นการที่สร้างคนไปสร้างชาติสร้างคนนี้ไม่ได้หมายความว่าจะมารอรับความรู้โลกเปลี่ยนแล้วเขาจะต้องเสาะแสวงหาสร้างความรู้แล้วนอกจากสร้างความรู้แล้วเนี่ยเขายังต้องสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมและในกระบวนการหล่อหลอมเหล่านั้นลงมือปฏิบัติจริงพร้อมทั้งสอดสิ่งที่สำคัญที่ที่ฉันคิดว่ามีความสำคัญมากก็คือคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่จะทำให้คนไทยในชาติเนี่ยไปช่วยกันสร้างชาตินะคะไม่ได้ใช้วิธีไม่ได้ใช้เวลานานเลยตัดสินใจได้เลยพร้อมที่จะร่วมแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เป็นโมเดลที่ท่านศักดิ์สินได้พยายามพัฒนามาถึงตรงนี้แล้วก็อยากรีบดำเนินการเร็วที่สุดเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ได้มีการสอนแบบนี้บ้างหรือยังคะท่านคะในเรื่องของการรูปแบบ Active Learning จริง Pass 5 Step นี้ได้สอนบ้างหรือยังค่ะเขามีกระบวนการเหล่านี้เนี่ยที่ได้เข้ามานะนะคะเดี๋ยวเราก็ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ปรึกษาหารือกันเราก็ได้เริ่มไปเวิร์กช็อปกันเราก็เริ่มได้ลงไปทรายเอาท์เล็กๆค่ะค่ะและต่อจากนี้ไปหลังจากที่ลงนามความร่วมมือแล้วเราจะเริ่มไปลงไปทำอย่างจริงจังก็คือลงไปในพื้นที่จริงๆค่ะคาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่ของการศึกษาไทยน่าจะดีขึ้นตามที่อาจารย์ตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างคะท่านคะคาดหวังค่ะเพราะว่าดิฉันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยตลอดเวลาที่ศึกษาวิจัยมาคาดหวังว่าอยากจะทำให้เด็กไทยอยากจะเป็นกลไกหรือตัวจักรตัวเล็กๆที่จะขับเคลื่อนให้การศึกษาไทยให้การปฏิรูปการเรียนรู้ของเด็กไทยเนี่ยเคลื่อนไปจากการที่จะรอรับเพียงแต่ความรู้จดจำแล้วก็นำมาสอบอยากจะเปลี่ยนให้เขาเป็นคนที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงสารสนเทศเยอะแยะโลกเปลี่ยนความรู้เปลี่ยนอยากจะให้เขาเนี่ยมีทักษะการที่จะไปดักจับความรู้เหมือนกับมีวิธีการดักจับปลาที่จะไปสามารถดักจับความรู้ได้ตลอดชีวิตสร้างความรู้สร้างความคิดแล้วรวมถึงกระบวนการที่จะนำเอาความรู้ความคิดเหล่านี้ไปสร้างสรรค์นวัตกรรมซึ่งดูประเทศเพื่อนบ้านแล้วตอนนี้จีนเขาก็ไปสร้างอะไรได้หมดแล้วอยากให้เด็กไทยอยากให้ประเทศไทยไปถึงจุดนั้นแล้วก็ตัดสินใจที่จะร่วมโครงการนี้ทันทีเพื่อที่เราจะมาร่วมกันสร้างเด็กไทยและสร้างชาติต่อไปค่ะขอบคุณเลยค่ะอาจารย์แม่คะคุณว่าโครงการที่จะสานต่อในเรื่องโครงการท่านรอไปลงให้ความมุ่งหวังยังไงบ้างคะอาจารย์แม่คะโอ้ยมุ่งหวังมากเลยนะคะจากกระบวนการactive learning เนี่ยนะคะที่ถ้าเรามีกระบวนการเรียนรู้อันนี้แล้วเนี่ยนะคะมันจะต่อยอดกันเลยจากการศึกษาขั้นพื้นฐานจนมาถึงระดับอุดมศึกษาเนี่ยนะคะต่อไปเราสามารถที่จะสร้างผู้เรียนเนี่ยให้เป็นนวัตกรที่จะสร้างนวัตกรรมระดับชาติได้ต่อไปมากทีเดียวค่ะท่านรองนายกย้ำเป็นพิเศษไหมคะว่าการศึกษาไทยที่จะต้องแต่เป็นจุดประกายให้โดดเด่นค่ะเป็นอาเซียนอันดับหนึ่งหรืออันดับโลกค่ะย้ำมากเลยค่ะรวมทั้งท่านนายกด้วยนะคะท่านนายกก็
มุ่งเน้นเรื่องนี้คอยถามถึงอยู่เรื่อยเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปมากเลยนะคะหลายภาคทางสพฐเนี่ยนะคะเริ่มมากแล้วแล้วยิ่งมีระดับอุดมศึกษามารองรับหลายมหาวิทยาลัยทุกภาคเลยเนี่ยก็จะต่อเนื่องกันไปเลยค่ะภูมิใจไหมคะอาจารย์แม่กับความสำเร็จที่ได้มาส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งของการศึกษาไทยที่จะมีการเปลี่ยนรูปแบบของเด็กไทยกันไหมภูมิใจมากเลยนะคะซึ่งเราจะเห็นการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงจะเห็นผลเป็นรูปธรรมก็คราวนี้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ